สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมพบกันทางช่องเลือดบ้านนอกครับอากาศก็ร้อนเหมือนเก่าครับวันนี้ห้องน้ำเข้าตรงไหมครับมาใส่ยาแพงกุลาสองสามให้นี่ตัวครับมันกันก็ขายง่วงไปครับ3 ตัวผมขายง่วงบีบออกไปครับพี่มาเตอร์ผมไม่ลูกออกไปแล้วแม่เป็นบามันครับแม่แสนดีขายไปพร้อมลูกแล้วก็มีลูกผสมบามันงัวกลมครับลูกของแม่มังแก้วตาครับขายไปแล้ว3 ตัวตอนนี้งัวก็จะเหลืออยู่4 ตัว 5 ตัวครับน้ำซึมลงมาลุ่มไปแล้วก็จะลดปริมาณงัวลงครับเพราะว่าบางทีผมไม่ได้มาพองัวเนี่ยมันจะไปวุ้ยครับมันเหมือนควายควายนี่มันจ้าครับถ้ามันได้เล็มมันจะเล็มอยู่ที่เก่าราคาได้กันผมก็ขายครับผมก็ไม่ได้ว่าต้องขายแป้งๆครับขายให้เอาไปต่อตีนต่อมือกันครับบางทีผมก็ดูแลบ่ไหวครับมันหนักก็จำเป็นต้องขายออกไปงัวที่ขายออกไปมันจะงัวบดีนะครับเป็นงัวธรรมดางัวปกตินี่แหละแต่มันน่าจะติดพอมากเลี้ยงลูกอยู่มันมีกันหลายครับช่วงนั้นแรกนี้มันจะเขียมแง่แง่นี่นะก็มีเล็มเล็กๆน้อยๆครับออกมาได้พร้อมนี่แหละชุดนี้ก็จะทยอยเก็บออกครับไม่ได้เก็บเขาแต่อินนี่จะเลี้ยงไว้ก่อนครับน่าจะเลี้ยงไว้ก่อนแล้วไปดูการเจริญเติบโตมันกำลังครับแต่สำหรับงัวบีบนี่ผมก็แนะนำให้ผสมอยู่นะการเจริญเติบโตมันดีครับหญิงถ้าพ่อแม่พี่น้องมีแปลงหญ้ามีหญ้านักๆครับแนะนำอยู่การเจริญเติบโตมันดีครับถ้าเป็นตัวผู้นะถ้าเทียบกับงัวบามันนี่การเจริญเติบโตงัวบีบจะดีกว่าครับในสภาพอากาศร้อนแล้วก็มันกินบ่เลือกครับนิสัยก็เชื่องครับเลือกนักขนาดตัวดูครับกินเลือดนี่ขนาดพ่นยานะพ่นยาทุกวันครับเผื่อฆ่ามันตัวเวลามันไปเกาะตามงัวมันได้ดูดเลือดก็จริงครับแต่มันก็จะตายอยู่ก็ลดปริมาณมันไปได้สักน้อยหนึ่งก็ยังดีครับ
ตัวนี้ก็ต้องล้อมกําครับล้อกับครับมากี่วันละกับซ่าทํากํานี่จะผสมครับรอบแล้วบ่ได้ผสมผ่านไป2รอบแล้วนี่กับซัดมาวันบ่มีงบปูครับก็เลยยุ่งยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นซัดเงียบมันบ่ห้องครับงบตัวนี้เป็นซัดมา3รอบบ่ห้องสักรอบครับถ้าว่างามก็มันก็งามอยู่นะสำหรับนี้อาจจะใส่ชาโลเล่ครับก็มีหญ้าเล็มอยู่แต่อากาศมันห้องครับห้องขนาดนี้เดี๋ยวแม่มเข้าหญ้าน่าจะตายมาละไอ้บนนี่ห้องเกินก็จะได้หญ้าที่ทนแน่มาไฟมันต้มบวกจะมีคนนกเนี่ยอย่างออกมาอยู่ก็จะมีงานหลายน้อยนึงครับปรับคอกเตรียมคอกคอกเกิดให้ไฟครับแล้วก็จะเตรียมผสมครับเตรียมผสมแม่นั่นแล้วก็จะทำฮอร์โมนไม่มั่งแฮมก็เลยจำเป็นต้องขายแม่ลูกออกไปก่อนตอนที่ขายไปนี่ก็ยังไม่ได้ยานมนะครับแต่จริงๆก็ยานมตอนเมื่อคืนละแต่มันยังไม่ได้ยาขาดครับลูกมันก็ยังกินนมแม่มันอยู่ที่แรกว่าจะขายแต่ลูกครับเดี๋ยวแม่มั่งอาจจะผสมบีบมาเติบเดี๋ยวรอพอเพราะว่าไอ้มังนี่จะให้ลูกตัวแม่ครับถ้าเป็นบีบมาเตอร์ออกมาก็ทำเขาครับแล้วก็ขายในราคาเกษตรกรเหมือนกันถ้าจะขายเป็นตัวน้อยนี่นะครับกับตัวแม่พี่น้องที่ไม่อยากมีต้นทุนไม่อยากมีภาระสูงๆครับเอาแบบที่ทุกคนรับได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนเลี้ยงวัวแบบไม่ได้ขายเป็นวัวจีนครับไม่ได้ขายวัวคุณผมเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวเลี้ยงธรรมดาครับผมเลี้ยงวัวปล่อยเพียงแต่ว่าเขาปรับปรุงสายพันธุ์มันสักน้อยหนึ่งครับแล้วก็แต่งเติมเสริมแต่งเรื่องเขาเรื่องอย่างเล็กๆน้อยๆครับมันดูดีมีราคาขึ้นมาไปหันไปก็ฮักครับไปหันไปก็ใครได้ตัวนี้จะเก็บไว้เป็นประพันธ์ยามฉุกเฉินครับเพราะว่าบางทีมันก็ล้อหมอก็ต้องจับซัดแม่นๆครับแต่ถ้ามันมีตัวปูนี่มันปุ๊บปั๊บเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปเสียเวลาล้อนั่นล้อนี่ครับจะจับซัดกันคนเดียวแต่มันยังน้อยอยู่ครับปีปลายน่าจะแฮมสักปีปลายบ้างครับ
ปีหน้าครับถึงใจงานได้ก็เลี้ยงไว้ก่อนแต่ส่วนสูงนี่มันมาเร็วครับตัวนี้แต่เรื่องโครงสร้างนี่ยังหมูมาแต่ครับสูงนี่สูงแน่สูงใหญ่แน่โครงสร้างยังหมูมาเถอะมาแต่ความสูงครับเดี๋ยวรอติดตามครับก็จะผลิตงัวบีบก่อนงัวบีบงัวชาโลเล่ครับวันนี้นี่ผมจะล็อกสเปคเป็นปลามันกลมครับเดือดร้อยแต่มาหัวจะมีก็แต่ยังมาเป็นซัดเตอร์ครับก็จะยืนพื้นปลามันไว้สักตัวนึงครับเพราะว่าวันนี้นี่เลือด75ครับแก้วตาที่ขายไปก็เหมือนกันเลือด75ตัวนั้นก็งามครับงามกว่าปีมันอยู่ถ้ามีย่านักผมก็อยากเก็บไปหมดแล้วครับแต่มันอดหญ้าครับช่วงหน้าแรงนี่ย่ามันเขียมเลยจำเป็นต้องปล่อยออกครับหัวก็มีข้อดีข้อเสียครับต่างกันกับควายเหมือนกันเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่ครับมีดีกันคนละอย่างหัวนี่มาสนใจครับประกาศห้อนอยู่ได้สบายครับบีบมาเตอร์ก็เหมือนกันทนครับทนสภาพอากาศห้อนกินหญ้าดีแบบชาโลเล่เลยอันนี้คือข้อดีของบีบมาเตอร์ครับทีนี้คือมันมีการเจริญเติบโตที่ดีครับถ้ามีหญ้าเพียงพอนี่สบายครับโรคภัยก็บ่ค่อยยุ่งครับจัดการก็ง่ายอยู่มันอาจจะดูเป็นงัวไส้น้อยครับขนาดน้อยถึงกลางๆนี่แหละมันจะไปเจองัวไส้ใหญ่แต่ว่าน้ำหนักมันดีครับน้ำหนักโครงสร้างมันแน่นครับมันจะบ่สูงคงยงแบบงัวบามันนี่ก็ล้อยาแพงก็ล่าครับถ้ามันได้ผลสัก525ผมก็จะไถให้นี่แล้วก็วานยาน่าจะพอดีครับไฟเกิดพอดีเหลือจากการวานนี่ก็จะให้ไฟกินหมดโดบครับโดบช่วงลูกมันเกิดมันก็จะมียาเนเปียลงเรืออยู่ในแป้งอยู่ครับมันได้ฝนเนาะก็แตกดีอยู่แต่แม่ไฟมันกินหญ้าดีครับกินบ่เลือกตัวนี้ก็จะใส่วิปมาเตอร์เหมือนกันต้องต่อไปครับที่แน่ๆวิปมาเตอร์ก็จะมีแม่มั่งที่จองไว้เนาะแม่มั่งแล้วก็แม่ไฟครับสองตัวนี่แหละจะใส่วิปมาเตอร์แน่นอนในต้องต่อไปครับส่วนวันดีนี่ผมล็อกไว้เป็นบามันเรียบร้อยครับหงกลมตัวไหนก็ได้ครับเพียงแค่สายเลือดมันสูงขึ้นครับแล้วก็จะดูว่ามันจะออกมาเป็นลูกตัวแม่ก็เพราะว่าสายแม่มั่งนี่จะให้ลูกตัวแม่ครับแม่มั่งให้ลูกตัวแม่มา2ตัวละงามด้วยลูกตัวแม่แต่งามด้วยเป็นงัวขนาดกลางครับไม่ใช่งัวขนาดใหญ่กำลังพอดีครับมาได้ใหญ่ล่ำมาได้น้อยล่ำแต่งัวใส่น้อยๆอีมันก็จัดการดูแลง่ายเหมือนกันนะไม่ต้องยุ่งยากครับเรื่องที่กินที่อยู่
กินฝอนยาเป็นกุหลาบงามอยู่ครับงามเป็นยมยมตรงนี้มันจะดินแข็งหน่อยครับดินแห้งดินแข็งเดี๋ยวรอฝนสักห้าหนึ่งแล้วก็จะตัดวันเลยมันน่าจะบรรยาวครับแต่มันแก่นะมีความแก่ค่อนข้างจะแก่เลยล่ะน้ำใช้ได้อยู่ครับสำหรับหน้าแรงหน้าแรงนี้น่าจะตัดได้สักรอบนี่แหละมันบัดตายนะทนครับทนแรงอยู่นี่ได้กินแต่น้ำฝนครับผมไม่ได้ซุกน้ำเข้าเลยเพราะว่ามันอยู่ที่สูงครับน้ำมันก็แปลงตัวตอนนี้ก็จะเหลือแค่งัวตัวน้อยๆครับปริมาณหญ้ามันก็จะไปใหญ่ตันพองขายออกไปหลายตัวแล้วครับเริ่มใหม่ครับเริ่มทำแปลงหญ้ามันเพียงพออาจจะไปเสาะหาตัวน้อยๆเข้ามาเพิ่มครับว่าแนวทางของผมก็คือเอามาปั้นครับเอางูกัดมาปั้นครับงูที่เป็นไม่ได้ทำเขานะกระงอกกระแงกอย่างนี้นะมาขุดเขาทำเขาครับมันก็ดูดีมีราคาขึ้นมาครับงัวแดงก็อาจจะแปลงหน่อยครับเอาก็เอางัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ซื้อมา 20,000 ปลายครับราคาอายุประมาณปีปลายเกือบ2ปีเอามาเซ็ตก็เป็นชัดประมาณ 3-4 เดือนครับหลังซื้อมาเป็นชัดเลยแล้วก็ตอนนั้นมันมีปอในฝูงครับปอในคอกก็ขึ้นทับกันไปแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดแล้วครับถ้าออกมาเป็นตัวแม่มันก็ถือว่าโชคดีครับถ้าเป็นตัวปูก็บ่เป็นหยังครับขุดเขาทำเขาไว้ก่อนควายมันบ่อดห้อนครับไปบ่ล่ะอากาศมันอบอ้าวครับเจ้าก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยสำหรับงัวนี่อยู่ได้วันค่ำครับถ้าบ่มีเลือกกลนสำให้นี่ขนาดเลือกกลนมันนะยินตอนนี้ก็จูงได้ครับจูงได้สบายสบายแล้วตั้งแต่ติดเชือกสั้นๆนี่เป็นการฝึกไปในตัวครับสำหรับงัวบางตัวที่มันกลัวเชือกเอาติดเชือกสั้นๆประมาณสักวา2วาครับบ่ต้องติดยาวครับหมูติดยาวๆนั่นเพราะว่ามันแห่ครับเวลาจะเงียบนี่มันแห่แต่เวลาปล่อยมากินนี่เงียบได้ครับตอนไปอยู่คอกพุ่นบ่ให้เงียบมันบ่ใครเข้าคอกเจอแมงนะครับต้องไล่เขาคอกก่อนสอนงัวกินข้าวกล้วยครับงัวหันนอกล้วยไหนก็กินหมดแล้วครับหมดเลยแง่ขนนี่ก็จะเอาไปหวานพร้อมกับแง่แพงกุลานี่แหละครับคือมันติดไปในแป้งด้วยกันตลอดเลยเพราะข้างนี้มันมั่งจกกินก็เลยหุ่นหมดละน่าจะหวานได้อยู่ครับไอหนึ่ง
หวานแน่นๆไปเลยไอ้นี่มันแนมเข้าถึงเนาะน่าจะประมาณหลังวานกันสัก 2-3 เดือนครับสูงสุดน่าจะได้กินเพราะว่าเขาสามารถเอาแนมเข้ามาเล็งมันได้ครับมันอยู่ไกลเป็นไฮปักต่างครับตึ๊ดฝ่ายเข้ามามันก็เข้ามาละลมๆๆได้กินแน่นอนครับนั่นมันอยู่ไกลล่ามครับ3ไฮพุ่น3บิงพุ่นหน้าฝนก็จะได้มีหญ้ากินนักๆครับจะได้อ้วนๆกันอัดหญ้าครับสำหรับที่เหลืออยู่นี่จะได้ดูแลทั่วถึงหน่อยครับหมูนี่ตัวให้ๆลึกๆ ก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้ ตัวนี้ ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ครับลึกทุกตัวครับอันนี้รับประกันความลึกเลยงาอยู่ที่ไหนมันค้างที่ไหนเข้ามดครับมันบ่ค่อยได้โดนลวดครับช่วงนี้แต่มันจะบ่ลึกยังจนเจ้าของยังอีมันจะบ่ลึกครับบ่ค่อยเตะบ่ดีดแต่มันจะลึกตัดลงแปลงหญ้าครับหัวผมข้างที่ไหนมันก็จะลงตัดทันแต่ผมมีตัวไหนที่มาควิดมาเตะมาดีดเจ้าของครับจะบ่มีเลยหัวที่คายออกไปก็เหมือนกันไปลงไปเนาะมันก็เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาครับสักน้อยนึงแต่ก็ยังพร้อมอยู่ถ้าทำฮอร์โมนแล้วก็ถ้าผสมติดก็จะอัดหญ้าเรื่อยๆครับช่วงหน้าฝนทำแปลงหญ้าให้ซับหญ้าให้ครับมันมั่งนี่ต้องอัดหญ้านักๆครับเพราะว่างัวมันเหมือนควายครับไปมันมากลัวละไปลงไปนี่นะครับงัวมีเขานี่แต่มันล่ำไปแล้วครับมันมั่งนี่มันมั่งครับแม่นายนี่มันล่ำไปละงัวที่ขายออกไปก็คืองัวมีเขาครับทำเขาพองแล้วก็หัวโล่นไปขายออกไปหมดแล้วครับเอามาเสียดายก็เสียดายอยู่ครับแต่มันก็จำเป็นครับแล้วก็มาสร้างใหม่ครับบีดใหม่ผสมใหม่แล้วก็ทำวัวขึ้นมาใหม่ครับวันหน้าก็อาจจะไปเสาะอยู่ครับเสาะตัวน้อยมาก็ลองมาใส่ครับผู้นี้พอครับตอนมันผสมได้จะลองดูว่าลูกมันจะเป็นจะได้ครับหน้าตามันจะได้ไปเร็วมันกินน้ำกันหมดละมันยอมปิกห้างละนี่ครับรับประกันเลยที่เหลืออยู่นี่ครับรับประกันเลยความลึกนี่มาเร็วมาเอา
ไปแม่งนักนะครับต้องเอาเข้าขอกก่อนมาเร็วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแต่อีกก่อนครับเดี๋ยวปากันใหม่คลิปหน้าครับผมปางัวไปเข้าขอกก่อนแม่งนักครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ